ในการปรับแต่งหรือว่าปรับหรือว่าเรียกว่า adjust theme หรือว่า customize theme หรือว่าปรับแต่งหน้าธีมเองหรือว่าหน้าของเว็บเองเนี่ยเขาจะใช้เครื่องมือตัวนี้หลังจากที่รู้ตำแหน่งแล้วหนึ่งต้องมาศึกษาตำแหน่งซะก่อนถูกไหมครับตำแหน่งว่าไอ้แจ็ตต่างๆหรือว่าส่วนประกอบของหน้าหรือเข้าเพจเลเยอร์ของเว็บเพจนี่คืออะไรหน้านี้ต้องรู้ซะก่อนนะครับ ส่วนต่างๆพวกนี้ต้องยกเว้นไอ้พวกนี้ไว้ก่อนสติก็น่าดูนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องดูทุกส่วนนั่นเองนะครับเอาทีนี้ไปเข้าเรื่องของการปรับแต่งที่อาจารย์ส่งแบ็กกราวด์ไปให้เพราะว่าต้องการให้เว็บเพจของบล็อกของแต่ละคนนั้นเป็นยูนิตยูนิตี้เดียวกันเป็นคอร์ปอเรทเดียวกันนะครับเข้ามาทางคลิกเครื่องมือการของแบบไม่แบบนะครับตรงนี้มันจะเปิดเดี๋ยวนี้มีเครื่องมืออันนี้เป็นชุดใหม่มาให้แต่ก่อนเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ง่ายอย่างเงี้ยนะครับแต่ก่อนนี่โง่กับ Google Site แล้วกันนะครับแต่หลังจากนั้นมันปรับเครื่องมือนะครับ Google Site จะใช้ง่ายกว่านี้แต่ตอนนี้ Google Site ใช้ยางานยากแล้วนะครับอันดับแรกคุณจะต้องมาเลือกตัวไหนก่อนทำไปด้วยเลยนะครับมาเลือกตัวธีมซะก่อนนะครับหรือเทมเพลตนั่นเองนะครับเห็นไหมตัวแรกขึ้นมาเทมเพลตเทมเพลตก็คือศัพท์อย่างนึงก็คือตัวธีมหรือจะเรียกว่าสกินแล้วก็เหมือนกันเทมเพลตสะกดยังไงนะครับก็จัดการเลยนะครับเดี๋ยวย่อล็อกเล็กลงให้มันได้ทั้งหน้าก่อนนะครับย่อหน้าเล็กลงก็คือกดคอนโทรลแล้วก็ลบเครื่องหมายลบนะครับคีย์บอร์ดนะครับ เราจะเห็นหน้าทั้งย่อเล็กลงนะครับให้เป็นคอนโทรลบวกคอนโทรลลบนะคือการขยายหน้าจอนะครับหรือลดขนาดหน้าจอนะครับเนี่ยสังเกตดูจะมีแถบสีเทาอยู่นะครับแล้วก็แคปไว้หนึ่งนะครับเวลาคุณทำคุณก็ไปใส่ในบล็อกของคุณได้แต่ไหมครับทีนี้เนี่ยเลือกอะไรก่อนนะครับแล้วก็สมมติว่าถ้าคุณใช้ตัวสกรีนช็อตครบผมก็คลิกซะนะครับเขียนลูกศรตรงนี้ซะนะครับคลิกหนึ่งนะเตรียมหนึ่งนะครับหรือจะใช้คำว่าคลิกก็อธิบายหน่อยว่าคุณใช้ขึ้นอะไรบ้างใช่ไหมครับคลิกอะไรนี่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งคลิกในแบบว่า ไม่รู้อะไรแล้วจะพัดไทยก็เรื่องของคุณคุณจะพิมพ์ยาวก็ได้เรื่องคุณนะครับแต่บางทีตัวนี้เนี่ยบางทีมัน มีปัญหาเรื่องการพิมพ์ข้อความใส่เข้าไปคุณจะต้องเลือกฟอนต์เลือกเทคต่างๆด้วยใช้เครื่องมือให้เป็นตรงนี้มันจะคล้ายๆกับ Photoshop นั่นแหละและอย่างก็คือฟอนต์ถ้าเป็นภาษาไทยคุณต้องเลือกภาษาซะก่อนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีๆเห็นไหมคุณจะเห็นเนี่ยฟอนต์ที่ติดตั้งในนี้ ฟอนต์ที่มีในระบบก็คือในระบบของเว็บก็คือตัวที่ชื่อตาโฮมาเนี่ยใช้ตลอดเลยแล้วเป็นมาตรฐานไปด้วยนะครับ แต่ที่มีภาษาไทยแน่นอนเลยนะครับพิมพ์ได้นะครับอธิบายไปในนี้เลยก็ได้ถ้าใครที่เกียจไปพิมพ์ใน Microsoft Word ใส่ภาพอย่างเดียวก็ได้เผื่อจะเอาไปเผยแพร่ในบล็อก คลิกใช้อะไรเทมเพลตนะพิมพ์ให้มันถูกเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแท็บเลเบลแล้วก็เราจับเพื่อนเอาอย่างเงี้ยนะครับมันจะอยู่บนภาพนี่แหละนะครับเราก็ดูได้มันก็จะเป็นลูกศรชี้เพราะนั้นเวลาคุณจะมูฟลูกศรชี้คุณก็ไปมูฟลูกศรกับแท็บเรียงเลเบลตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเลเบลนะครับแล้วก็มาคลิกตัวที่2ตัวนี้นะครับคลิกอะไรเลือก ลายน้ำอ
แค่นั้นอันเป็นหัวข้อที่2ก็จะเป็นการสื่อนะระหว่าง1อ้อ1คลิกตัวนี้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็มานี้นะปกติมันจะเป็นค่าโดยปริยายให้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นไงก็ copy เลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ที่มันเก็บมาทั้งหมดไหมคลิป enter ctrl v ลงไปเห็นไหมมาแล้วคุณทำเองไหมเพราะนั้นการทำรายงานก็ต้องเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าคุณรู้การใช้ซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยคุณลองเอารูปโยนขึ้นไปในสเก็ตใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณก็ลองใช้ตัวนี้แคปดูแล้วมาชี้เอาก็ได้ถ้าคุณเขียนลายมือไม่เอาอ่านหรือถ้าคุณจะต้องการวิเคราะห์งานอย่างเช่นวิเคราะห์งานที่คนไปเห็นมาคุณวิเคราะห์คุณวิเคราะห์ข่าวหรือทำอะไรก็แล้วแต่ใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้หรือถ้าจะทำออนไลน์เลยไม่มีซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ไปใช้ Drawing ของ Google Draw นี่คือทักษะนะครับไม่ใช่ว่าคุณทำแค่นี้เป็นนะครับคุณต้องมีตัวแสดงด้วยนะครับนะครับก็ใส่ไปเรื่อยก็ใส่ไปตัวที่2ขั้นที่1ไปแล้วแคปไปแล้วนะครับเลือกแล้วเลือกตัวนี้เลือกธีมซะก่อนเลยนะครับตัวที่2ปรับรูปแบบนะครับคุณจะเห็นนะเนี่ยอาจารย์ปรับเปลี่ยนไปแล้วตามนี้ข้างล่างคือตัว display ปรับรูปแบบนะครับคุณจะเห็นว่าตัวนี้เป็น2รูปแบบแต่ตอนนี้คนที่ดูเว็บบล็อกของอาจารย์อยู่ยังดูได้อยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้คลิกปุ่มคำว่าใช้กับบล็อกได้ยังเลือก3รูปแบบก็คือคอลัมน์ page layout นั่นเองถ้าพูดทางภาษา desktop publishing เขาเรียกว่า page layout หรือว่าคอลัมน์นั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นตั้งแต่หน้าแรกนะครับแต่จริงพอเข้ามาพวกคุณจะเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับแต่เอาธีมซะก่อนแล้วก็มาใช้ตัวนี้คลิกธีมตัวนี้นะครับก็มาเขียนลูกศรไว้ปึ๊บใช้แบบ3คอลัมน ถ้าคุณทำแบบนี้เป็นนะครับถ้าคุณเขียนเองความร่วงต่างทำเป็นทุกอย่างนะครับอย่างท่านแล้วทำอย่างที่อาจารย์บอกนะครับแล้วก็แม้ทั้งการหลบการจัดวางต่างพวกนี้ซอฟต์แวร์พวกนี้ฟรีคุณสามารถเขียนหนังสือขายได้เลยไม่เชื่อลองทำดูแล้วก็ลองเสนอที่บริษัทเอลิปดูหนังสือขนาดเล็กขนาด A5 เรื่องอะไรคอมพิวเตอร์ today หรือถ้าคนมีฝีมือในการเขียนส่งเข้าไปหนังสืออเดได้เลยลองดูซิว่าเขาจะพิจารณางานคุณไหมก็ลองดูสิคุณเคยสร้างโอกาสให้ชีวิตคุณมั่งไหมหรือคุณรอจ้องจะเอาอย่างไอ้เจ้าจอยมันคุณเคยทำโปรไฟล์ขนาดนั้นมาก่อนป่ะเจ้าจอย V24 เนี่ยรู้จักป่ะข่าวอะไรก็ไม่เอาสักอย่างนะเห็นไหมเรามีดีทั้งนี้เราต้องสร้างโปรไฟล์เราด้านนี้เหมือนกันเหมือนคนที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อเช้าคนที่ไปสร้างโปรไฟล์ใน Facebook แล้วไม่ระวังในการโพสต์คำพูดไปถ้าเป็นส่วนตัวคุณจะต้องว่าจะส่งไปให้ใครเป็นส่วนตัวถ้าคุณโพสต์ในคำที่ทุเรศมันบ่งชี้ตัวคุณว่าพวกคุณเป็นยังไงเป็นคนยังไงด้วยแถมบอกว่าเรียนจังเกษมด้วยโอ้โหศิลปกรรมอีกต่างหากเห็นแล้วเฮ้ยกูเสียไปด้วยกูอาจารย์มันหาว่าอาจารย์แม่งไม่สั่งสอนไงวะลามไปถึงโคตรอีก
โทษพ่อแม่ไม่สั่งสอนยังไงวะไปโน่นอีกเพราะเราใช้งาน ICT ไม่เป็นเท่านั้นแล้วเขาจะอนุมานไปหมดเลยว่าเฮ้ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้เออมันหน้าตานี่รู้ตัวมันแล้วจะไปหลอกมันยังไงจะไปตีหัวมันยังไงจะเอาไปหิ้วมันยังไงเชื่อไหมมีเพื่อนเพื่อนอาจารย์ถามเลยนะให้ชิดมหาเด็กให้คนดิผมคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเหรอไม่เห็นไม่เห็นอะไรเยอะแยะเนี่ยเขาเอาไปฟันเยอะแยะเลยบอกทีบหายแล้วบอกกูอยู่ในนี้กูไม่เห็นได้เลยเข้าใจไหมครับทุกวันนี้เล่นเล่นให้เป็นเพราะนั่นคือโปรไฟล์ของคุณด้านหนึ่งเหมือนกันอย่าหาอาจารย์ไม่สอนอย่างนี้เนี่ยคุณต้องทำแบบนี้เลยคุณมีโปรไฟล์แบบนี้สร้างโปรไฟล์แบบนี้ใส่เข้าไปไม่มีใครว่าคุณไม่ดีแล้วแชร์ความรู้ให้มีแต่สิ่งที่เลิศประเสริฐสีดีกว่าไปแชร์คำสั้นๆง่วงอ่ะอยากแดกข้าวกลางวันแล้วง่ะเซ็งว่าเลี้ยงกระจายประชิดโคตรโครดนะอ่านตรงๆไปโครตระเนี่ยมีแต่จะเลี่ยงปัญหาแบบนี้อย่างนี้คุณได้ประโยชน์นะครับไม่ต้องเซฟก็ได้ก๊อปปี้โดยตรงก็ได้อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็เอาไปลงเป็นขั้นตอนอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้ก่อนเรารู้ว่ามันอยู่ในเนี้ยนะครับเพียงแต่ว่ามันหดๆไว้แค่นั้นเองนะครับจริงป่ะลองคลิกดูทีอย่างเงี้ยคลิกปุ๊บนะครับลองแล้วเดี๋ยวปุ๊บเฮ้ยหายวะเฮ้ยหายก็ต้องดูใหม่ละนะครับเพราะตัวนี้มันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความจำของระบบด้วยนะครับดูด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยทำไปทำมาแคชมันเต็มแคช CACHE นะครับได้รู้ว่าคืออะไรนะครับก็อยู่ที่เครื่องด้วยนะครับนะสั้นๆไปพอได้นะครับมันจะจับมาให้ก็ดูแล้วกันว่ามันจะหลบตรงไหนนะครับเนี่ยเอาส่วนที่เป็นส่วนประกอบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าจอที่มันพอได้นะครับจากช่วงนี้นะครับก็เข้าไปดูอีกทีนึงพอเราได้ปุ๊บเห็นไหมครับก็ไปที่พื้นหลังนี่คือส่วนไหนเดี๋ยวกันมารูปแบบตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับไปปรับความกว้างซะก่อนพอปรับความกว้างคุณจะเห็นแล้วว่าข้างล่างนี้เป็นไงนะครับจะเห็นคอลัมน์ขึ้นมา3แล้วนะครับปรับความกว้างตรงนี้คุณจะเห็นแล้วว่าที่อาจารย์ทำไว้ให้ดูเนี่ยตรงนี้อาจารย์ตั้งไว้เป็น980พิมพ์เลยหรือจะดึงตรงเข็มนี่ก็ได้ปรับนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราปรับได้ง่ายนะครับด้านข้าง200ด้านข้างหมายถึงว่าเนี่ยแถบด้านข้าง2ข้างก็คือ200หรือคุณจะตั้งแตกต่างกันแล้วแต่นะครับแต่คุณจะต้องเนี่ยฝึกคำนวณใช้คณิตศาสตร์โง่ๆด้วยว่าเนี่ยถ้าเป็น2ข้างแล้วตรงกลางเหลือเท่าไหร่เพื่อเอาไปใช้อะไรนี่คือคุณได้คิดวิเคราะห์อย่างง่ายๆอย่างนึงแล้วเหลือเท่าไหร่ตรงกลางแสดงเท่าไหร่กรอบที่แสดงผลตัวนี้คืออะไรนี่ตรงนี้เขาเรียกว่า post block คุณอ่านออกตอนนี้คือกล่องที่จะแสดงเนื้อที่ของข้อความทั้งภาพเองควรจะอยู่ประมาณนี้แต่ถามว่าเฮ้ยมันไม่พอดีนี่หว่าถ้าเราวัดจากซ้ายมาขวาปุ๊บเนี่ยมันคือเท่าไหร่ความกว้างของทั้งบล็อกเนี่ยคือ980ถ้าคุณคิดต่อเนื่องไปบอกเฮ้ยเอา1,500ไม่ได้เหรอได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ใช้จอแล้วตั้งเซตจอไว้ประมาณ800หรือรุ่นจอรุ่นเก่าหรือพวกคุณใช้จอ Y แบบนี้ถ้าไปเจอจอแบบสเกลธรรมดาล่ะมันจะต้องสไลด์บาร์ข้างล่างมันสะดวกมั้ยเขาจะดูมั้ยต้องคิดเผื่อด้วยเพราะงานดีไซน์อาจารย์บอกแล้วว่าคุณไม่ได้ทำตามใจคุณเหมือนศิลปินนะแต่คุณทำดีไซน์คือเพื่อเซอร์วิสดีไซน์เพื่อให้คนอื่นเขาดูคุณทำงานวิชวลคอมมิวนิเคชันหรือออกแบบศิลป์ทำให้เขาดูนะวิชวลคือต้องมองเห็น
อ่านชัดด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกคุณทำรายงานอาจารย์ส่งอาจารย์แล้วคุณอ่านไม่ออกหรือทรมานตาอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะให้คะแนนดีๆไหมในขณะมาเรียนบอกแสบตายังหลับตายังไม่ดูจอเลยเข้าทางหูอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทำนองนี้นะครับเพราะนั้นพอปรับแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับพอปรับตรงนี้แล้วปุ๊บนะครับคนจะเห็นว่าซ้ายขวาปรับเปลี่ยนได้ยังนะครับคุณต้องคลิกสักครั้งหนึ่งซะก่อนให้ตัวเลขมันนิ่งแล้วดูขนาดด้วยไม่ใช่บอกเออทำแล้วนะครับหรือจะคลิกช้ากับบล็อกก็ได้แต่ว่าเอาไว้ก่อนถ้าเราคลิกจะแสดงว่าปรับแถบซ้ายแถบขวาซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าแจ็ตเจ็ดนั่นเองแต่แปลเป็นแถบซ้ายแถบขวาแปลสลับให้ง่ายๆสลับคนที่ไม่เคยใช้ได้ใช้นะครับรีเซ็ตที่ทำไมรีเซ็ตทำไมไม่แปลวะนะครับตั้งค่าใหม่ก็คลิกตัวนี้ถ้าปรับใหม่แต่เราเห็นอยู่แล้วทำได้อยู่แล้วนะครับคลิกตัวนี้นะครับเราจองเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้คือ500เหลือ500ถ้าว่าไป500เท่าไหร่580ที่จริงไม่ใช่มันมีแกปอยู่ช่องว่างช่องว่างตัวนี้เขาเรียกว่ามาร์จิ้นขอบว่างรอบภาพหรือขอบเขตคอลัมน์ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ศัพท์พวกนี้พวกคุณไม่รู้ไม่ได้อาจารย์สามารถเนี่ยเป็นอาจารย์อะไรธรรมนนท์เนี่ยเป็นคนที่ทำงานเรื่องสิ่งพิมพ์มาตลอดเขาได้สอนมั้งป่ะว่ามันคืออะไรบ้าง เรียกเขาป่ะเขาได้สอนแบบออกแบบจัดคอลัมน์ทำยังไงใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนทำถ้าไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนทำคุณต้องรู้ว่าแกปหรือว่าระยะห่างหรือมาร์จิ้นโดยรอบกั้นหน้ากั้นหลังนี่คืออะไรอาจารย์ส่งแบบฟอร์มให้ไปคุณยังกั้นหน้ากั้นหลังไม่เป็นไซส์มาตรฐานของกระดาษเป็นไซส์ไหนยังไม่รู้เลยไซส์เลตเตอร์ที่เราทำเนี่ยคือเป็นไซส์ของฝรั่งเขาใช้ไซส์นั้นเมืองไทยใช้ A4 จำเอาไว้เวลาคุณทำดีไซน์อย่างเช่นที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์รับงานจากอเมริกาอาจารย์ต้องรู้ว่าทำใบปลิวไซส์ไหนบอกใบปลิวประมาณเนี้ยอาจารย์เป็นใบปลิวเหมือนเอกสารธรรมดาเหมือนกับที่บ้านเราใช้แหละมาตรฐานแต่มาตรฐานจริงนั้นมันไม่ใช่ A4 มันเป็นขนาดเลตเตอร์รู้จักขนาดเลตเตอร์มั้ยเลตเตอร์มีขนาดเท่าไหร่ฮะนั่นมึงแปลมึงไม่รู้ขนาดกระดาษ A4 กระดาษ A4 กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่มึงยังไม่รู้เลยนี่เหรอเรียนนิเทศศิลป์ ดูซะก่อนว่าพวกคุณรู้อะไรขนาดสิ่งพิมพ์ขนาดกระดาษคุณยังไม่รู้เลยนะครับอ่ะดาวไว้จะได้จำไว้ว่าคุณจะต้องไปปรับปรุงตัวเองไงหรือคุณจะบอกว่าจะมาดูถูกกันนักเสียกันเรื่องของคุณเก็บเอาไปแค้นอาจารย์กันเรื่องของคุณนะครับอาจารย์ก็สองอาจารย์อย่างเงี้ยท้าทายพวกคุณนะครับอ้าวไปดูเราได้แล้วปุ๊บเนี่ยทำไมต้องมีตัวนี้นะครับทำไมต้องไปจัดเลือกตัวเทมเพลตนะครับเทมเพลตแล้วมารูปแบบแล้วมาปรับความกว้างมันจะสัมพันธ์กันหมดแม้กระทั่งการเลือกใช้ชุดสีต่างๆด้วยมันจะเป็นสีตั้งต้นให้นะครับมาดูพื้นหลังคือตัวที่ใช้เป็นชุดเดียวกันพื้นหลังคือตัวไหนคือหลังสุดหลังภาพนี้แต่นี้ไม่มีภาพมีภาพเฉพาะตัวนกน้อยๆนี่เองคุณจะได้รู้ว่าอ้าวไอ้รูปที่อาจารย์ส่งให้ไปไหนเนี่ยนะครับไปไหนถ้าคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดลงไปแล้วเอามาเก็บไว้ในเครื่องคุณขณะนี้คุณก็ยังทำไม่ได้แต่ถ้าคุณอัปโหลดขึ้นไปแล้วตามที่อาจารย์บอกซึ่งเป็นภาพกราฟิกคอร์ปอเรทของมหาลัยเป็นสีเทาคุณก็มาดูได้ก็คือคลิกยังไงดูตรงนี้ว่าคุณตอนนี้เนี่ยคุณพอเลือกใช้อื่นแบบที่คุณเคยใช้มาแล้วอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดธีมนั่นเองทีนี้ปัญหาของทุกคนคืออะไรไม่ดูตรงนี้ไม่จัดนี่คือประสบการณ์แม้กระทั่งสีแบ็กกราวด์ที่อยู่หลังภาพเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยคำว่าเหมือนกับเดสก์ท็อปสีของเดสก์ท็อปอีกตัวหนึ่งเดสก์ท็อปคือหน้าโต๊ะสีพื้นโต๊ะสีอะไรสีขาว
พื้นโต๊ะตอนนี้สีขาวติดวอลเปเปอร์เหมือนในเครื่องวอลเปเปอร์เป็นสีอะไรก็รูปพวกเองหรือรูปใครหรือรูปโป้อะไรก็แล้วแต่ที่เรามาแปะลงทีนึงเขาเรียกว่าวอลเปเปอร์แต่ในนี้เขาเรียกว่าภาพกราฟิกหรือแบ็กกราวด์ซึ่งอาจจะมีตัวกราฟิกอีกตัวหนึ่งที่มาเป็นอยู่ในส่วนเฮดส่วนเลเยอร์คุณต้องมองหน้าเอกสารพวกนี้ให้เป็นเหมือนโปรแกรม Photoshop ซะก่อนคุณถึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการทำงานด้าน Visual Communication แต่ถ้าคุณมองเป็นหน้าตึกหน้าตันหน้าด้านด้านหน้าเดียวเนี่ยคุณถอยกลับไปอยู่บ้านนอกได้เลยคนมาเรียนทางด้านวิชวลคอมมิวนิเคชันคุณต้องมองไปถึงเบื้องหลังหรือแบ็คกราวด์ว่าเอ้ยมันทำยังไงวะต้องสงสัยตลอดเวลาเอ้มันทำยังไงนะเพราะนี่คือวิชาชีพพวกคุณเกิงหนึ่งเป็นเชิงเทคนิคเบื้องหลังให้มีซะก่อนให้ได้ซะก่อนคุณมองเห็นคุณต้องรู้เลยว่าโอตัวหนังสือข้อใหญ่เลยใหญ่ไหมเปล่ามองเห็นไหมแต่ถ้าคุณมองเห็นว่าโอมันไม่พอดีเลยว่าอ๋อดีแล้วไงสีสวยแล้วไงใครเป็นคนตัดสินแล้วการตัดสินแบบนี้มาจากไหนมาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคุณถ้าคุณจัดเป็นโอ้ตัวซื้อโคตรใหญ่เลยตามนี้แหละมันให้มาไงก็ทำดังนั้นจบไป1ดูถูกตัวเอง2ก็ภูมิปัญญาขนาดนั้น3 attention มีขนาดนั้นไปเลือกเอาเองนะครับพวกนี้ต้องจัดการได้บางคนทำอยู่แค่นี้มันก็เสร็จแล้วเอาใส่ให้ตามที่อาจารย์บอกแล้วไงมันก็อยู่ที่แค่นั้นนะชีวิตมันนะครับเขาเรียกว่าแรงงานแบบนี้300บาทยังไม่สมควรจะได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับคลิกดูคุณจะเห็นโอ้โหเยอะแยะเลยเข้าไปเพลินเลือกอย่างอื่นหาอย่างอื่นเฮ้ยตอนนี้ขณะเรียนทำตามที่บอกซะก่อนหลังจากนั้นคุณต้องสร้างให้ดีกว่านี้ได้ไหมนะครับดูคำสั่งในส่วนที่เป็นส่วนที่จะสามารถทำได้เองคืออัพโหลดภาพเนี่ยมันแปลตรงๆเลยนะครับคลิกดูเห็นไหมภาพถ้าเราเอาขึ้นถ้าใครเห็นตอนนี้คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ให้พ้นคอร์สส่วนนี้ก็ได้หรือบอกไม่เรียนแล้ววิชานี้ดับไปทำเองดีกว่าเรื่องคุณท้ายเลยหรือคุณจะไปเปลี่ยนภาพใหม่สำรองไว้เลยก็ได้ว่าถ้าเป็นอะไรวันสุดท้ายแค้นนะจะมาคิดแต่วันสุดท้ายที่ปิดคอร์สอะไรสอบผ่านอะไรปุ๊บเปลี่ยนทันทีเลยไม่เอาแม่งแล้วจันสัญลักษณ์จันเกษมที่อาจารย์ตังทำไว้ให้เนี่ยที่บอกว่าโอ้นี่ตานี่แสดงถึงภูมิปัญญาที่ได้ผ่านทักษะนี้ไปแล้วเป็นโดเมนนี้ไปแล้วคุณไม่เอาก็เรื่องคุณนะครับก็คลิกกลับมาเห็นไหมมันก็จะใช้รูปนี่คือสถานะของการใช้รูปตัวหนังสือเป็นไงเห็นไหมมันทับอะไรอยู่คนที่ไม่ทำการแก้ไขถัดมาแสดงว่าคือคนที่ไม่ได้เรียนรู้หลักการไม่ได้เอาหลักการเอาวิชาไปใช้เลยเห็นก็ยังไม่ทำแล้วคุณก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยข้างๆเนี่ยมีออกมาแล้วตามนี้แล้วนะครับแล้วดูตรงนี้ว่าจัดเรียงเป็นยังไงคอนโทรลลบดูคุณก็จะเห็นว่ามันรีพีทเต็มเลยนี่คือปัญหาพวกคนอาทัวกันแล้วไม่เข้าใจมันคืออะไรคนไม่เข้าใจคือคนโง่พอคนโง่เป็นไงโง่ไม่ผิดใช่ไหมแต่ถามว่ามันผิดในห้องเรียนในคอร์สวิชาผิดโจทย์จากอาจารย์ดังนั้นคุณจึงมาเรียนก็เลือกเอาคนที่มาเรียนวันนี้คือฉลาดขึ้นและทำได้เหมือนกันทุกคนได้แพทเทิร์นเห็นไหมสอนให้ทำไม่ยากเลยรูปนี้ไม่ต้องคิดอะไรนี่ขนาดไม่คิดอะไรยังไม่ศึกษาต่อไม่ทำให้ตามให้ได้แก้ปัญหายังไงก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยไม่ทำต่อตาเซอร์หรืออ่านไม่ออกอ่านภาษาไทยไม่ออกอ่ะการจัดเรียงก็คลิกแค่นั้นเองว่านี่เหมือนกับว่าจุดขาตัวนี้คือตำแหน่งของอะไรของอ็อบเจกต์หรือของพื้นที่กำลังใช้งานอยู่นี้นี่คือการคิดวิเคราะห์ใช้สติปัญญาแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยโดนอาจารย์ด่าว่าไร้สติถูกต้องหรือยังไปคิดดูมาเรียนแล้วไร้สติมานั่งลอยคิดถึงผู้บ่าวมานั่งดูโทรศัพท์มานั่งดูรูปจากโทรศัพท์อยู่เนี่ยอย่าเข้าห้องมาเห็นไหมจาก10
เท่าไหร่15คนเหลือ8 9คนแล้วค่อยดูอาทิตย์หน้านะคลิกดูเนี่ยมันก็คือจะมีตัวเลือกง่ายๆเลยเรียนรู้เองก็ได้คลิกมาแล้วเห็นไหมโดดเข้ามาปุ๊บเกิดการกระพริบแล้วทดสอบดูอย่าเชื่ออาจารย์ประชิดคอนโทรลลบดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้ที่รีพีทหายไปยังไม่หายเพราะว่าคำสั่งตรงนี้เป็นไงเป็นการฟิกให้มันอยู่ตรงกลางตามตำแหน่งที่เราเลือกนี่คือมุมซ้ายค่าโดยปริยายคืออยู่ทางซ้ายมันก็จะไปกองทางซ้ายมาคลิกตรงกลางก็อยู่ตรงกลางถ้าคลิกข้างล่างมันก็จะอยู่ข้างล่างเพราะนั้นถ้าใครอยากจะลองอย่างอื่นบ้างเราต้องดีไซน์ยังไงบ้างหัวไม่เอาดีกว่าจะไปอยู่ข้างล่างดีไหมแต่อย่าลืมมันมีตาพระราชาอยู่ด้วยทำไมนี่คือเพราะต้องอยู่ทางหัวจะไปไว้ส่วนท้ายที่ส่วนท้ายเขาเรียกว่าฟูเตอร์ข้างบนเขาเรียกว่าเฮดเดอร์ข้างๆเขาเรียกว่าแกดเจ็ตนี่คือศัพท์ของความรู้เขาเรียกเทคนิคอลเทอร์มไม่ได้ทำไม่ได้บอกอะไรอย่างโง่ๆคุณจะต้องบอกได้ว่าหัวคืออะไรเฮดเดอร์แปลว่าไอ้หัวคุณต้องใช้คำศัพท์ให้มันตรงกันพอเวลาส่วนหัวภาษาไทยเป็นใช้เรียกแบบนี้เหมือนกับราชบัณฑิตเขาแปลว่าแล็ปท็อปคือคอมพิวเตอร์วางตากที่ออกมาไวเนี่ยรู้ข่าวป่ะข่าวแล้วก็ไม่เอาสักอย่างนี่เรียนหนังสือพวกเรานี่คือตัวเลือกให้เลือกเสร็จแล้วก็จัดก็เรียบร้อยตัวล่างตัวนี้นี่คือตำแหน่งตัววางบนเขาเรียกตำแหน่งข้างล่างนี่คืออะไรคือการจัดเรียงให้มันเต็มเขาเรียกวางถ่ายพร้อมเป็นภาพนะครับถ้าไม่พอดีถ้าเมื่อกี้เนี่ยเอาภาพตัวเดียววางปึ้งที่เราเห็นเนี่ยเห็นพอดีเพราะว่าเราตั้งจอไว้ภาพนี้อาจารย์ตั้งไว้ที่เท่าไหร่พันสองความกว้างแต่ภาพที่จะเอามาใช้เนี่ยเขาบอกว่าต้องพันแปดนะความกว้างพันแปดเพราะอะไรโอ้ถ้าคุณตั้งความกว้างของจอพันแปดนั้นคุณต้องมีจอขนาดวาหนึ่งเป็นความกว้างถึงจะมองเห็นหรือจะอ่านข้อความบอกแต่ถ้าจอ personal use ปกตินั้นไม่ถึงขนาดนั้นเข้าใจยังครับอ่านออกไหมไม่จัดเรียงเนี่ยไลฟ์สติตรงไหนคุณเอาผ้าเข้าไปปุ๊บคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอคอนคือตรงนี้คำสั่งไม่จัดเรียงมันเป็นยังไงมันบอกว่าพอเอาเข้าไปปุ๊บพื้นถ้าไม่เต็มกูทำให้เต็มอัตโนมัติไงในกรณีที่เป็นอะไรที่เป็นลายรีพีทง่ายๆอย่างเช่นลายรู้จักลายกระเบื้องไหมเรียนออกแบบลวดลายมาแล้วถูกไหมอาจารย์ก็รักเขาสอนไปแล้วใช่ไหมไม่มีความรู้เลยเหรอไม่มีผลงานเลยถ้าอยากจะทำถูกไหมแล้วเข้าไปทำกันเองสวยไงสวยงามของตัวเองบางคนนะครับใส่รูปเข้าไปปุ๊บโอ้โหรูปตัวเองลายเป็นตัดเลยเห็นไม่เชื่อไปลองดูในพวก Extreme Block ดูนั่นคือพวกที่ไม่เป็นนะครับตรงนี้ต้องใช้คำสั่งไม่จัดเรียงถูกไหมครับไม่จัดเรียงคลิกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นลองคอนโทรลลบดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บคนจะเห็นพื้นหลังแล้วเนี่ยคือตัวพื้นหลังที่มากับธีมเข้าใจไหมครับที่มากับธีมภาพจริงๆก็คืออยู่ตรงนี้ถูกฟิกตำแหน่งคือจุดเซนเตอร์ด้านท็อปแล้วก็ถูกจำกัดว่าไม่ต้องเรียงถ้าจัดเรียงก็จะรีพีทไปทั้งซ้ายทั้งขวาเต็มไปหมดเข้าใจปัญหาคุณยังสอนไปแล้วครับแล้วไม่จำเองนะครับ จะให้จำยิ่งขึ้นทั้งจดทั้งจำมีสมุดให้แล้วก็ยังไม่จำก็มาเขียนว่าตรงนี้คืออะไรถูกไหมครับตรงนี้คืออะไรสอนตัวเองตอนนี้คืออะไรสีพื้นหลังหลังสุดเลยก็เขียนให้มันเหมือนกันก็ได้ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรก็คือภาพพื้นหลังที่ใส่เองเราก็เขียนของเราได้ถูกไหม
นี่คือเป็นการบันทึกความรู้จะได้ดูแนวที่จะต้องออกแบบมาก่อนซึ่งต้องรู้ตำแหน่งด้วยว่ามันชนหรือไม่ชนตรงไหนต้องหลบตรงไหนต้องไปใช้เครื่องมือตัวไหนเป็นตัวดำเนินการจัดการ สีพื้นหลังตัวนี้นะครับมันเป็นสีอะไรถ้าคนที่ทำเองเขาต้องรู้ว่าสีตัวนี้เนี่ยเอามาจากไหนทำมาจากไหนทำมาจาก Photoshop ก็ดูค่าได้อ่านค่าได้แต่ถ้าไม่รู้ค่ามีโปรแกรมดูตรวจค่าโดยการเอาตัวโปรแกรมมาจิ้มสีดูเขาเรียกว่า Color Picker จำได้ไหมไม่รู้จักเลยที่เอาเมาส์ไอ้ที่อย่างใน Photoshop นี่แสดงว่าอะไรก็ไม่แม่นสักอย่างนึงทำงานแบบละเมอ ที่บ้านใช้เวอร์ชันไหนแล้ว Photoshop เวอร์ชันไหนไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเป็นโฟโต้ช็อปเห็นตาเหลือกขึ้นมาก็ใช่แล้วไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรด้วยเรียก5มันกว่านี้เยอะมี3มิติด้วยมีตั้งแต่4แล้วนะครับถ้าอยากจะรู้ก็ copy ไปลงเลยถูกมั้ยหรือไปทำสวยๆงามๆก็ copy เลยถ้าคุณมีความสามารถด้านซอฟต์แวร์แสดงให้อาจารย์ดูแสดงพาวออกมาเข้าใจคำย่อแสดงพาวโชว์พาวโชว์พาวหรือไม่เข้าใจไฟล์นิวที่เราแคปมาได้เห็นไหมครับนี่คือขนาดหน้าจอเห็นไหมมาจากไหนก็มาจากที่คุณแคปเจอร์ขึ้นมาคอนโทรล V ลงไปป๊อปอย่างเงี้ยเห็นไหมมาแล้วถ้าอยากจะรู้สีอะไรเนี่ยโง่ๆเลยเอาใส่ Photoshop มันมีตัวอ่านค่าสีอยู่แล้วขยายมาที่ขนาด Actual Pixel ถ้าคุณไม่ได้วางแบบหรือทำตามคนอื่นคุณจะต้องเป็นแบบนี้บางทีเราจะเจอประเภทนายงานถ้าจำไว้นะครับหรือเพื่อนหรือว่าคนที่โยนงานให้เฮ้ยทำอย่างนี้ให้กูหน่อยโยนให้ไปเฉยๆแล้วไปทำมันเพี้ยนบางคนถึงถามว่าสีมันเพี้ยนๆผมก็รู้ว่ามันเพี้ยนทำไมไม่ทำให้มันถูกต้องไม่รู้สีก็แสดงว่าประสบการณ์พวกคุณไม่มีเพราะนั้นงานแก้ปัญหาหรืองานการทำงานให้รู้ค่าต่างๆคุณต้องรู้ว่าจะใช้เครื่องมือตัวไหนทักษะเรื่องของการใช้เครื่องมือคือทักษะของนักออกแบบต้องรู้เป็นพื้นฐานหรือถ้าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นนายคนหรือจะทำงานได้คุณต้องมีตัวช่วยหลายๆทางอาจารย์ต้องบอกว่าไม่มีใครทำงานออกมาจากหัวเน่าๆได้ตัวอะไรเนี่ยได้บอกว่าตัวดูสีเนี่ยดูซะก่อนว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรตัวดูซักเกอร์ป่ะฝรั่งเรียกซักเกอร์นะแต่นี่เขาเรียกว่า eye dropper มันเป็นศัพท์เฉพาะพอพูดคำนี้ขึ้นมาอ๋อใน Photoshop เนี่ยพอออกมาปุ๊บก็แย่ดูเลยเนี่ยคลิกปุ๊บเจอไหมนี่ไงสีโฟร์กราวด์สีอะไรอยากจะดูจิ้มดาวเป็นสีอะไรก็จิ้มเอาได้นี่คือตัววัดค่าสีไม่จำเป็นต้องไปใช้โปรแกรมเฉพาะทางก็ได้ไม่ต้องไปใช้โปรแกรม Color Picker ก็ได้ Picker เลยก็ได้ใช้ตัวนี้เลยก็ได้ก็คลิกดูคุณได้ค่าสีที่เอามาใช้ในเว็บบล็อกมันเป็นค่าสีโดยการใช้โค้ดสีหรือรหัสสีก็คลิกดูที่ตัวสีเราจะได้รู้ชื่อสีว่าอ๋อตรงนี้เองเขาไม่ได้สอนนะอาจารย์ท่านอื่นไม่ได้สอนว่า color model มีอะไรบ้างใช้กันทุกวันไม่รู้ว่าค่าสีหมดอะไรสีแบบ HSB RGB ชุดสี RGB ใช้กับโมเดลหรือว่าการทำงานประเภทไหนสิ่งพิมพ์ใช้ color model ชุดไหนชุดสีอะไรนะบักเอ็มใช้ชุดสีอะไรดูนี้อย่าบอกว่ามึงแสบตานะ
ไม่ทราบเรียนออกแบบโฆษณาเรียนออกแบบสิ่งพิมพ์มาแล้วใครทราบโอ้โหว่าให้อย่างนี้นี่หว่ามันถึงได้ทำงานอะไรกันไม่ได้ CMYK พวกไม่รู้จักเลยเหรอนี่ไงเห็นอยู่เนี่ยชุดสี RGB นั้นตอนนี้ค่าสีเทาอ่ะดูโอ้โหตายแล้วก็ต้องมานั่งสอนกันใหม่ทั้งหมดเลยมันถึงได้ไปช้าไงสีปัจจุบันตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเราคลิกไปสีอื่นเห็นไหมนิวค่าแทนมาแล้วทุกคนรู้แต่ว่ารู้แบบไม่รู้จักถ้ารู้จักต้องบอกว่าสีนี้คือสีอะไรบ้าง RGB คือสีที่มีรหัสท่านี้ R สีขนาดนี้คือ R157ถ้าเป็นสี CC คือมาจากไซแอนเป็นสีผสมกันระหว่างสีสีนี้ได้สีนี้นี่คือแทนค่ามันอ่านตารางอ่านตัวพาเลตไม่ออกอันนี้เขาเรียกอะไรวะนี่เขาเรียกอะไรทั้งแผ่นนี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกวินโดว์เห็นไหมถ้าพวกคุณสับแสงต่างๆพวกคุณก็ยังไม่ได้จะไปคุยกับคนในวงการเขาได้ไงคุณจะก้าวสู่โลกอาชีพเขาได้ไงเนี่ยตัววัดสีมีนะครับรหัสสีที่ใช้ในนี้คืออะไรเรารู้ใช่ไหมครับตอนนี้คือสีอะไรนะครับเราลองจิ้มดูก็ได้มันต่างกันอยู่แล้วแต่เราต้องการเปลี่ยนสีอะไรนี่คือภาพเราต้องการเปลี่ยนสีของพื้นให้มันคลึงกับภาพถูกไหมเพราะนั้นคุณต้องเตรียมภาพให้เป็นสีตายหรือสีเดี่ยวมาถ้าคุณไล่เฟดมาเนี่ยคุณต้องเฟดซะก่อนว่าไปเฟดสุดท้ายมันไปเป็นอะไรเป็นสีโปร่งหรือเป็นสีชุดเดียวกันอันนี้มันจะต้องสีต่อออกไปเป็นสีเดียวกับพื้นเพราะนั้นสีที่เราวัดได้ก็คือสีอะไรสีอะไร มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในการตั้งค่าแบบขั้นสูงหรือว่าเป็น advanced แปลว่าขั้นสูงหรือว่าเป็นการ customize ปรับเองคลิกตรงนี้ตรงนี้หน้าตรงนี้ถึงจะบอกว่าอ๋อเราจะมาปรับแต่งนะครับดูตามนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างเราจะต้องดูทั้งหน้าเลยจำได้เห็นไหมครับ1ตัวอักษรตัวนี้เปลี่ยนยังไงหนึ่งเอาพื้นซะก่อนเราปรับขนาดปรับไม่ให้มันเป็นตัวรีพีทได้แล้วนะครับไปที่ไหนขั้นสูงพอขั้นสูงปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอ๋อพื้นหลังมีไหมพื้นหลังคลิกดูตอนนี้พื้นหลังเห็นอยู่ต่อตาว่าเป็นออกเหลืองทองๆคลิกดูปุ๊บอ๋อใช่ไหมใช่แล้วก็ดูโหมดสีนี้ใช่ไหมถ้าคุณจะการต้องการทดสอบทีนี้คุณก็แบกตัวนี้เอาไปเลยอันทอนสีปุ๊บรหัสสีตรงนี้ไปตรวจสอบการเรียนเนี่ยคุณจะต้องตรวจสอบคอนทีคอนทอนวีลงไปเฮ้ยมันหายไปว่าหายอะไรมันเสือกทะลึ่งเอาชาร์ปมาแล้วชาร์ปมีอะไรนี้แล้วไปดูสิดูไหมไม่ต้องเอาเครื่องหมายชาร์ปได้ไหมคอนโทรล C มาคอนโทรล C เนี่ยคือ copy คุณต้องจำให้แม่นคอนโทรล V ลงไปปุ๊บค่าสีถูกต้องไหมเช็คสีเนี่ยตรวจสอบด้วยตัวเองทำแบบนี้ไม่ต้องเชื่อคุณอาจารย์ไม่ต้องเชื่อด้วยกุมารหรือเจ้าแม่ที่ไหนในตาพวกมึงเองไม่ทดลองทดสอบไม่เรียนรู้เลยนี่คือ work base ถ้าไม่รู้จำใส่กระโหลกใส่กระลาใส่ตู้กระตาเอาไว้แล้วค่อยมาปรับว่าตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรจำไว้เลยนะถ้ามึงจะไปสอนรุ่นน้องเมื่อไหร่เนี่ยหรือไปสอนคนที่เป็นลูกน้องเมื่อไหร่เนี่ยมึงจะรู้ทีว่าเฮ้ยกูรู้อะไรบ้างที่กูรู้กูจะไปสอนมันยังไงหายทอดไม่เป็นนั่นเองนะครับมาเช็คดูตรงนี้เหมือนกันเช็ครีเวิร์สกลับไปถ้าคุณทำจาก Photoshop ไปสีสุดท้ายที่อยู่ด้านนอกสุดที่คุณต้องการให้เป็นสีพื้นแบบกระจายเพราะว่าจอของคุณควบคุมไม่ได้เพราะบางคนมันตั้ง 1,900 มันรวยกว่าจอมันใหญ่กว่าและต่อไปสีพวกนี้ต้องเป็นสีชุดของ RGB เพราะเป็นสีของแสงจากจอการแสดงคนทางจอนี่คือคุณต้องตั้งชุดสีเป็น RGB เป็นนั่นเลยคื
RGB เห็นไหมสีในทางทีวีเห็นไหมทางจอทีวีเห็นไหมอันนี้คือสีทางการพิมพ์การแสดงผลทางนั้นต้องเป็นแบบชุดสีนี้ในขณะเดียวกันถ้าคุณทำอาร์ตเวิร์กไปส่งทางโรงพิมพ์คุณจะต้องปรับสีเป็นชุดนี้เพื่อทดสอบสีที่มองเห็นในทางวิชวลเนี่ยว่ามันสีเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนยังไงพูดง่ายคือ RGB เนี่ยเราเจอทุกวันไหนในการสั่งพิมพ์งานแต่ก่อนมีชุด3สี RGB คือพิมพ์เตอร์อะไรพิมพ์เตอร์อิงเจ็ตแต่ทุกวันนี้อิงเจ็ตมี4สีหรือมากกว่า7สีด้วยซ้ำไปแต่สีของเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ตหรือเป็นเลเซอร์เคยใช้เปล่าวะนะเคยใช้ไหมจ้างเขาพิมพ์อย่างเดียวแอบดูมากสิว่าใช้เครื่องยี่ห้ออะไรจ่ายตังค์อย่างเดียวจ้างมันดูด้วยบอกไอ้จ้างดูหน่อยคิดเท่าไหร่เนี่ยเอาดูได้ไหมพอเสร็จนี่ทำไงทำไมเนาะเผื่อผมจะมาเป็นลูกน้องทางนี้เสนอตัวบ้างสินะครับหรืออยากทำร้านแข่งเพื่อส่วนใหญ่จะโดนข้อหาบอกมึงจะทำร้านแข่งกูไงนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือทำให้เรารู้นะครับทำให้เรารู้ว่าเราจะมาแก้ไขไฟล์ยังไงนะครับรู้แล้วใช่ไหมสีเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าคุณไปอ่านในเว็บบล็อกคุณจะรู้ว่าอ๋อสีเทานี้ก็คือสี C6 ตัวนั่นเองจำไว้นะครับชุดสีเต็มของรหัสสีนะครับทางออนไลน์หรือเว็บของทางเว็บนั้นจะเป็น6ตัวนะครับโดยมีเครื่องหมายชาร์ปนำหน้าแต่ถ้าใน Photoshop นั้นจะไม่มีใส่ชาร์ปในช่องเลยมันจะแยกสีตัวชาร์ปไว้ต่างหากนะครับเพราะนั้นพอคุณใส่ไปแล้วคุณจะเห็นแล้วอ๋อเป็นสีเดียวกันแล้วไม่รีพีทแล้วแบบนี้คืนกันแล้วทำไปด้วยสบายใจไหมทำเป็นเห็นทางรอดหรือยังอันนี้คือช่องอะไรนะครับให้เป็นคัลเลอร์โค้ดนะครับบีจีคือแบ็กกราวด์นะครับคัลเลอร์โค้ดใส่เข้าไปให้มันตรงกันนะครับซึ่งมันจะต้องตรงกันกับในส่วนของสีพื้นนี้ด้วยก็อธิบายไว้พื้นอะไรเนี่ยพื้นนอกหรือว่าพื้นหลังสุดนี่นะครับพูดง่ายเหมือนกับตัวเนื้อหรือหลังของมันเองนะครับนะทำไปป๊อปคอนทอนบีลงมาป๊อปเห็นไหมได้มาแล้วความรู้แต่ละพวกนี้เนี่ยพอคุณทำเป็นคุณก็เอาไปใส่ไปเขียนบล็อกมันก็แนะนำความรู้คนอื่นแล้วก็คุณได้คะแนนด้วยคนอื่นก็ได้อ่านด้วยคุณก็ได้ประเทืองปัญญานั่นคือวัตถุประสงค์ของการมาเรียนกับอาจารย์นี่คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณสร้างผลงานขึ้นนี่คือโปรไฟล์ไม่ใช่คุณเดินเข้าห้อง
วันนี้เทอมนี้คุณถือกล่องมาตัวหนึ่งแล้วบอกว่าเรียนทั้งเทอมได้กล่องตัวหนึ่งแล้ววันนี้ยังไม่ได้อะไรเลยมั้งวันนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้เป็นไงเตรียมของมาด้วยมีอะไรยกมาให้หมดมันก็เอาแต่หามเหี่ยวๆมันมากับสมุดนั่นเองน่าสงสารนั่นส่วนตัวอื่นคุณก็ดูเองอย่างเช่นฟอนต์เห็นไหมครับขนาดใหญ่เล็กยังไงก็ไปปรับเอามันจะมีไฮไลท์หรือว่ากรอบขึ้นมาแสดงอันนี้ไปเรียนรู้เองนะครับบอกแล้วนะครับ ถ้าไม่แก้ไขก็กลับไปเหมือนเดิมก็ไม่ต้องไปเซฟอะไรนะครับแล้วก็ปรับไปดูทีนึงปุ๊บมันแอบไปเปลี่ยนจริงเปล่าก็ดูแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเรียนรู้ได้ตลอดแล้วคุณปรับคุณเองไม่ต้องมาปรับของอาจารย์เหมือนในไฟล์ด็อกิเมนต์คุณจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้เรื่องของคุณเพื่อการเรียนรู้พวกคุณเองนะครับเพราะนั้นทำให้เรียบร้อยแล้วก็ประเภทไม่มีเนื้อหาก็หาเนื้อหาใส่เข้าไปที่อาจารย์สอนทั้งหมดบอกไม่เห็นทำอะไรได้เลยมาเรียนแจกสมุดจดให้ท้ายชั่วโมงได้3บรรทัดบางคนมันเอากันมาให้เซ็นเปล่าๆเฉยๆยังเรียนเลยไม่เซ็นอย่างนั้นไม่เซ็นนะครับอันนี้คือเป็นการสอนเสริมในเรื่องของการที่คุณจะทำงานเสนอเพราะนั้นคุณมีความรู้อะไรแล้วก็ในโปรเซสของการทำงานคุณขึ้นโปรเจกต์ตามนี้เลยนะครับขึ้นไปเลยว่าคุณทำอะไรขั้นตอนยังไง1 2 3ไล่ตามเฟสที่อาจารย์สอนไปใช่ไหมครับ เนี่ยขั้นตอนที่อาจารย์เป็นภาคขยายนี่คือมาตรฐานนะครับถ้าคุณคลิกดูปุ๊บคุณจะเห็นว่าอ่านยังไงการทำงานดีไซน์นะครับที่อาจารย์ให้เป็นเฟสไว้3เฟสคือ3สอนั้นนะครับก็เป็นตัวที่สรุปย่อง่ายๆที่อาจารย์ใส่ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ดูตามที่อาจารย์ทำงานตัวอย่างให้ดูนะครับ3สออยู่ล่างๆอันนี้นะครับแล้วก็ในงานที่อาจารย์ส่งไปให้ด้วยเป็นบทความตัวอย่างว่าคุณควรจะทำงานขนาดไหนนะครับสำหรับการสรุปงานนะครับอันดับแรกเลยนะครับในวิชานี้อาจารย์บอกแต่ต้นแล้วว่าอาจารย์อยากจะให้เอาคอมโพเนนต์ไปใช้เพราะนั้นอาจารย์ถึงให้ต้นแบบไปนะครับให้ทำตามนี้แหละนะครับเพราะนั้นให้เป็นหัวเดียวกันนะครับในวิชาครับผมสำหรับบรรจุนะครับเพราะว่าเป็นที่เกิดจากผู้เรียนในวิชานี้นะครับแล้วอาจารย์ต้องการให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้คุณก็ไม่ต้องทำอะไรจัดให้มันเรียบร้อยอันนี้เป็นวิชาการเรียนการสอนนะครับ ส่วนถ้าคุณต้องการสร้างโปรไฟล์ของคุณเองเฉพาะให้คุณแยกไปทำเพราะว่าคุณทำได้เยอะแยะอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในวิชาคือในวิชาให้มันจบโปรเซสซะก่อนหลังจากนั้นคุณจะไม่เอาตรามหาลัยของคุณหรือสิ่งที่อาจารย์วางไว้ตรงนี้เกียรติหายวิชานี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ต้องหลังวันที่15ไปแล้วใช่ไหมครับ เพราะนั้นทำตามที่อาจารย์บอกให้ได้ก่อนถ้าคุณไม่เชื่อก็คุณก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่พื้นยังไม่อะไรไม่เรียบร้อยเนี่ยตำแหน่งการจัดพื้นตามนี้ฟิกอยู่แค่ตรงนี้ตรงกลางโปร่งไม่ใช่สีขาวไปจัดกันให้เรียบร้อยนะครับต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากทำเองก็เรื่องคุณก็แสดงว่าไม่อยากให้ตรวจก็จัดให้นะครับ เพราะนั้นฟอร์แมตก็คือฟอร์แมตนะครับอาจารย์ต้องการให้สิ่งที่อาสาขึ้นเป็นส
ิ่งที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็เป็นเครือข่ายในวิชาอาจารย์ที่บอกว่าเป็นเครือข่ายของการจัดการความรู้สู่สังคม นะครับไม่ใช่ส่วนตัวแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนวิชาของอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องการก็คือ1คุณสรุปงานยังไงนะครับฝ่ายสรุป4อย่างที่อาจารย์บอกทั้งหมดข้อที่4นั้นคือจะมาเป็นหน้านี้ article นั่นเอง conclusion article นะครับหน้านี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณเขียนคุณทำนะครับทีนี้เนี่ยในการทำเว็บบล็อกตัวนี้นั้นนะครับตรงกลางนี่คือข่าวสารความรู้ที่บ่งชี้ว่าคุณไปเรียนรู้หรือทำกิจกรรมอะไรมานะครับหรืออย่างน้อยๆนะครับคุณมีกิจกรรมอะไรบ้างคุณก็เอาไปลิงก์ได้เช่นคุณก็ไปเลือกเฉพาะวิชาในส่วนที่มีรูปคุณก็ได้เอามาจากบล็อกที่อาจารย์แชร์ให้แล้วคนนี้ก็ไปหามาเองนะครับทำนองนี้นะครับอันนี้จะเป็นข่าวมาเป็นลำดับเรื่อยๆทำนองนี้นะครับทุกคนเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นบล็อกก็คือข่าวสารที่เป็นเดลี่จะเป็นเดลี่มันเดลี่เดย์เดลี่แปลว่าบ่อยๆเป็นวีคลี่ที่อาจารย์บอกให้เป็นวีคลี่นะนะครับก็ใส่เข้ามาคุณใช้ความรู้อะไรบ้างเช่นตอนนี้หลังจากที่เราเข้าสู่กระบวนการมาครบแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมคราวนี้เป็นเทคนิคนะคุณสามารถทำงานได้อะไรได้บ้างนะครับมีเทคนิคการทำงานเยอะแยะคุณก็ไม่หามาบางทีนะครับว่าเป็นก็ไม่เห็นทำว่ามาเข้างานยังไงเอามาใช้ปรับใช้กับวิชานี้หรือว่าเนื้อหายังไงอาจารย์ก็หาวิดีโอมาให้ที่เกี่ยวข้องการสอนเทคนิคทางเวิร์กช็อปเอามาร่วมด้วยคนไปได้อะไรมาบ้างคนก็เอามาใส่นั่นคือข่าวสารไม่ใช่มีแต่ข่าวอันเดียวของอาจารย์แล้วก็มีรายงานนะครับเพราะนั้นเนื้อหาของแต่ละคนบล็อกของแต่ละคนมันก็จะซ้ำๆกันเหมือนกันทั้งหมดไม่มีอะไรที่เป็นสาระเท่าที่ควรก็ถ้างั้นก็มาดูบล็อกอาจารย์ก็จบเลยของพวกคุณก็จะไม่สำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญคือว่าบล็อกนี้อยากจะให้เป็นจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นแล้วบอกว่าเมื่อเวลาคุณทำกราฟิกบนปัจจุบันเนี่ยคุณเริ่มตรงนี้แล้วต่อไปอย่างนั้นเวลาคุณจบไปแล้วกับอาจารย์ไปแล้วเนี่ยคุณหาเพิ่มเติมใส่ในนี้มานะครับข่าวสารในเรื่องของการออกแบบกราฟิกบนปัจจุบันก็มาใส่บล็อกแต่ให้มันมีสาระเพิ่มเติมขึ้นอย่างน้อยด้านข้างก็น่าจะมีบล็อกของแต่ละคนที่แชร์ความรู้กันโดยการกำหนดฟีดที่อาจารย์ทำไว้มาจากไหนบ้างแต่มันก็เอามาใส่นะครับกิจกรรมก็มีในส่วนนี้นะครับและต่อไปเนี่ยคุณจะหาสาระมาใส่บล็อกอะไรคุณบ้างตรงนี้ว่ากันไปนะครับจะทิ้งมันไปก็เรื่องของคุณแล้วให้จบคอร์สตรงนี้ซะก่อนเพราะนั้นส่วนหัวนี้อยากจะให้เป็นไปตามที่อาจารย์วางไว้อันนี้อาจารย์บอกว่ามาตรฐานของการเรียนรู้นั้นคุณจะต้องประสบผลสำเร็จอะไรบ้างก็ไปอ่านเอาเองตรงนี้นะครับอาจารย์ขึ้นมานี่คือหลักสูตรเขาเขียนไว้แบบนี้นี่คือหลักฐานคุณก็พยายามสร้างหลักฐานนี้คือคุณได้อย่างนี้หรือเปล่าบอกเสร็จแล้ววิชานี้ปลายภาคเขาจะต้องมีให้ทำแบบสอบถามหรือประเมินการเรียนการสอนเขาเรียกแบบประเมินการเรียนการสอนไม่ใช่แบบด่าอาจารย์ไม่ใช่นะเฮ้ยอาจารย์สอนไม่ดีว่าเอาคืนว่าช่วงนี้แหละ นะครับเขาบอกว่าประเมินการสอนนะครับแต่คุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณหลังจากนั้นเป็นบล็อกของคุณต่อไปคุณจะประจานอาจารย์ประจานตัวเองก็แล้วแต่คุณจะคิดเอานะครับเดี๋ยวคุณจะลบออกได้เลยอันนี้ก็ถามแต่ยังไงแล้วแต่อาจารย์คิดในทางดีแล้ววางแผนให้พวกคุณตามหน้าที่ของอาจารย์เพราะนั้นในวิชานี้หรือในวิชาใดๆก็แล้วแต่นี่คือเป้าหมายของการเรียนในหลักสูตรเพราะนั้นทุกวิชาก็ต้องเป็นแบบนี้อาจารย์สร้างมาตรฐานของอาจารย์ขึ้นมาในวิชาของอาจารย์นะครับซึ่งก็คิดว่าถ้าทำแล้วไม่มีเสียนะครับมีแต่ได้นะครับเพราะนั้นส่วนหัวนั้น
หน้าแรกคือโฮมอยู่แล้วมันจะขึ้นตรงนี้นะครับทีนี้เราจะสร้างเมนูด้านบนอย่างเมนูข้างบนเขาเรียกว่าสร้างว่าเป็นเพจอะไรสร้างเป็นเพจในการออกแบบเว็บก็เหมือนกันแต่ก่อนตอนนี้เขาเรียกว่าเมนูบาร์นะครับเอาไว้สำหรับคนที่เรียนต่อแบบนี้วิชาเทคโนโลยีนะครับการสอนเรื่องของเว็บดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นสร้างขึ้นมายังไงถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ว่าตัวนี้คือ display page หรือว่าเป็นบล็อกข้อความข่าวสารแต่ละเรื่องใส่เข้าไปก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเมนูแต่ละเรื่องนั่นเองที่อาจารย์คลิกดูเมื่อกี้ปุ๊บมันก็ไปเปิดหน้าแล้วก็มาแสดงตรงกลางเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าเพจหรือภาษาไทยแปลว่าอะไรแปลว่าหน้านะครับเพราะนั้นการที่ใส่หัวด้านหัวนี้ได้นั้นคุณจะต้องไปจัดการในเรื่องของเครื่องมือนะครับเช่นเข้าระบบในฐานะของแอดมินนะครับคุณจะเห็นในส่วนของดีไซน์ดูนะครับคลิกดีไซน์ดูอะไรแอดมินคุณจะเห็นตรงนี้ตำแหน่งของเพจมีทุกคนนะครับเพราะการเข้าถึงตรงนี้เนี่ยคุณทำได้หมดบล็อกโพสต์ตรงนี้เนี่ยคือส่วนที่เป็นข่าวที่มันจะเรียงลงล่างหรือแล้วเราจะจัดเรียงมีคำสั่ง setting ด้านข้างก็คือเป็นตำแหน่งของ gadget ที่เราจะบวกเข้าไปจะเป็น1หรือ2 gadget ก็แล้วแต่นะครับส่วนบนส่วนล่างนะครับมันจะมีตำแหน่งแต่ละส่วนเนี่ยเรียกว่าบล็อกนั่นเองบล็อกตรงนี้หรือเฟรมตรงนี้ถ้าเราไปเจอนะครับในอีกโปรแกรมนึงอย่างเช่นตัวรีวิวเวอร์เขาจะเรียกว่าเฟรมหรือคำสั่งอีกแบบนึงที่เราเห็นมันคือไอเฟรมเป็นชุดคำสั่งที่จะเอามาใส่นะครับ เพราะนั้น ถ้าคุณอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมคุณจะต้องเรียนรู้ว่าไอ้แจ็ตเจ็ดแต่ละส่วนมันมีความกว้างยาวขนาดคุณต้องลองทำถ้าคุณอยากจะใส่โฆษณาตรงแอดแจ็ตเจ็ดด้านล่างตอนนี้คุณจะทำมาเลยก็เรื่องของคุณนะครับแอดเข้าไปใส่เป็นภาพหรือเป็นแอนิเมชันก็ดูว่าระบบมันรับไหมแต่ถ้าคุณจะใส่หัวข้อที่อาจารย์ประสบให้คือเช่นตัวเพจที่คุณพีดิตจากในหน้านี้ได้เลยหรือจะไปในส่วนของอะไรตอนนี้เขาเรียกเป็นโฮมนะตรงนี้คือตำแหน่งของเมนูบนเองตรงนี้เขาเรียกว่าเพจหรือหน้าตรงนี้คุณจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้ไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้หรือจะเรียกเมนูก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่า configure page list นะครับสังเกตว่าบางส่วนนั้นนะครับอาจจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแต่คำสั่งเขาจะแปลเสร็จแล้วอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีการว่า1 automatic automatic query add new page when they are publishedว่าเวลาที่ใส่เข้าไปแล้วนะครับขึ้นไปดูตำแหน่งหน้าให้ชัดเจนนะครับมีอะไรบ้างเพจทูโชว์เนี่ยเราไม่โชว์ก็ได้อันนี้คือโชว์กระติกนะครับเพจออเดอร์คือการจัดเรียงหัวข้อเช่นคุณจะทำใส่หัวไปว่าซอ1ซอ2ซอ3หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจับมาวางหรือจัดเรียงแบบ and drop แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคนทำเองนะครับไม่ใช่หมูอย่างเงี้ยง่ายตรงเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับ อันนี้เป็นทิปนะครับนะครับทิป in design revolution the gadget to change its appearance ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งมันได้นะครับหรือจะเอาออกก็เอาออกตรงเนี้ยนี่คือหน้าของการตั้งคอนฟิกมันนะครับเซฟอ่ะนะครับตรงนี้คือจัดเรียง
ลำดับนะครับหรือจะปิดเปิดของตำแหน่งของเฮดหรือเขาเรียกเมนูด้านหัวหรือว่าเมนูเพจนั่นเองนะครับเพราะนั้นเวลาที่คุณจะสร้างหน้าขึ้นมาใหม่ต้องไปใช้คำสั่งของการโพสต์นั่นเองมันจะไปจัดตำแหน่งมันเองโดยที่เราจัดกรุ๊ปตรงนี้ว่าเราจะ edit หรือว่า edit page มี2ตัวนะครับถ้าคุณไม่ติ๊กอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเป็น new page new post นั่นเองนะครับถ้า edit ก็จะย้อนกลับไปตัวเก่าถ้าคุณยังไม่สร้างเลยก็จะเป็นการสร้าง new page ตรงนี้แล้วคุณจะเห็นว่ามันมีอยู่2หัวข้อที่สร้างไปแล้วนะที่อาจารย์สร้างไปแล้วขึ้นหัวปุ๊บมันขึ้นมาต่อนะทํานองนี้นะครับทีนี้ตำแหน่งเนี่ยเห็นมั้ยครับอันนี้เป็นดราฟคุณจะเห็นว่าเป็นดราฟเราสร้างขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเราจะลบก็ลบเพราะนั้นถ้าเราลบหน้าก็คือลบสถานะเพราะนั้นการเรียนรู้หรือการจัดการในหน้าของแอดมินเนี่ยต้องเข้ามาดูเองนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์นะครับถ้าเราจะ edit ก็จะเป็นเหมือนการสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือมาอยู่หน้าตำแหน่ง edit page นั่นเองหรือสร้าง new page ขึ้นมาใหม่นะครับเราสร้างขึ้นมางี้ถ้าเรายังไม่ publish มันก็จะถือว่าเป็น draft หรือว่าเป็นตัวร่างนั่นเองเพราะนั้นคำศัพท์จำไว้เป็นตัวร่างแบบตัวร่างนะครับเพราะนั้นเราขึ้นไว้ตรงนี้ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเราจะลิงก์เราจะเซฟว่าไปเลยลิงก์อะไรได้บ้างนะครับเช่นการลิงก์แบบที่หนึ่งก็ลิงก์ข้อความนะครับถ้าเราจะดาวน์โหลดถ้าเราเห็นว่าเราตั้งหัวข้อนะครับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไฟล์ก็อธิบายท่านนิดนึงนะครับว่าคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าทำให้เพื่อตัวเองก็ได้ถ้าเราไม่เผยแพร่คือทำให้เป็น private นะดาวน์โหลดไฟล์1ไปเอาไฟล์มาจากไหนไฟล์อะไรไล่ตามลำดับนะครับไล่ตามลำดับเช่น1เอกสารขั้นตอน1ตรงเล็บการสืบค้นนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้หัวข้อตรงนี้เปลี่ยนเป็นนี้ก็ได้นะครับดาวน์โหลดไฟล์ไม่ก็ใช้คำว่าดาวน์โหลดให้เหมือนกันก็ได้ถ้าคุณนะครับตั้งหัวข้อดาวน์โหลดทีนี้เวลาดาวน์โหลดไปเอามาจากไหนเป็นแบบนี้ถ้าเราตั้งหัวข้อดาวน์โหลดนะครับเมื่อกี้เราดราฟไม่เป็นไรถ้าเราจะดาวน์โหลดนะครับนางวินัทเป็นนางเขาเป็นนางสาวนางนะคุณชะอำฮะเอาแค่นี้ก่อนเราไปว่ากันเองนี่เป็นตัวอย่างให้ก็คลิกเลยนะครับปุ๊บนะก่อนอื่นเราต้องรู้แอดเดรสถูกไหมถ้าดาวน์โหลดนะ
แต่ว่าไฟล์ที่จะเอามาต้องอยู่ในสถานะที่เป็นพับลิกนะครับเช่นของวีนัสเนี่ยวีนัสตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมขึ้นมาหน้าเนี้ยนะครับถ้าให้ดาวน์โหลดนะแต่ต้องอนุญาตให้ดาวน์โหลดนะคอนโทรล C หน้านี้เลยนะครับ หรือถ้าเป็นลักษณะนี้หมายถึงว่าเป็น private นะครับดูนะฮะของนางวินัสมาแล้ว ลิงก์คลิกลิงก์ก็เอามาใส่ address ตรงนี้คือเว็บ address นั่นเองคอนโทรล V ลงไปนี่นะครับแล้วก็คลิกโอเคคนจะทำไปพร้อมกันวันละ1ละ2ก็แล้วแต่หรือว่า2ดูภาพสิภาพเอามาจากไหนเราต้องมีแหล่งต้องมีที่อยู่ของไฟล์เหล่านั้นหรือจะดูหรือจะลิงก์ก็แล้วแต่อันนี้เป็นดาวน์โหลดก็ได้หลังจากนั้นคุณไปดาวน์โหลดเอาเองขึ้นมาแล้วแต่ถ้าดาวน์โหลดไม่เป็นก็เรื่องของคนดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ลอง Publish Page ดูนะครับตรงนี้แล้วก็ View ก็ต้องทดสอบนะครับดูที่นี่เลยนะครับตรงส่วนของวัดดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วคลิกปุ๊บดาวน์โหลดปุ๊บนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คลิกอันนี้คือการลิงก์มาที่หน้านี้เห็นยังคือการถ้าเป็นภาพมันก็จะเป็นลิงก์มานะครับวิธีการแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ผลกับคนอื่นแต่ว่าสำหรับเมมเบอร์ทุกคนได้เลยหรือคนอื่นมันขึ้นไหมก็ขึ้นอยู่ว่าเราไปอนุญาตไฟล์หรือเปล่านะครับหลังจากที่เราอ้างอิงมาแล้วเนี่ยถ้าไฟล์ตัวนี้ถูกป้องกันสิทธิ์เอาไว้มันก็จะบล็อกแบบนี้แต่ว่ามาได้ไหมมาได้เข้าดูถึงได้ตัวนี้ถือว่ามันเป็นพับลิกแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าลองรีเฟรชอีกทีนึงเนี่ยถ้าคุณปิดไปเลยเนี่ยห้ามเข้าถึงเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนะครับเพราะนั้นตรงนี้คุณไปปิดทีหลังได้นะครับถ้าขอรับสิทธิ์เข้าถึงก็เหมือนที่คุณส่งหาอาจารย์นั่นแหละโอ้อาจารย์ปิดแล้วเหรอขอไปแก้ไขไฟล์หน่อยหมดเวลาแล้วก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าคุณคืนสิทธิ์แบบให้สามารถดูได้นี่คุณเล่นปิดเลยปิดได้ป่ะให้สิทธิ์อะไรเอาวินัทลองแก้ดูสิลองแก้สิทธิ์สิขออาจารย์แก้สิทธิ์สิอันนี้ไฟล์ตัวนี้แบ่งปันอันนี้คือวินัทเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยถ้าให้ไม่ให้อาจารย์ดูเนี่ยแต่สามารถแสดงความเห็นได้คลิปก็จะเก็บครบเนี่ยเพราะนั้นไฟล์ที่เราลิงก์เข้ามานะครับหน้าที่ลิงก์เข้ามาจาก Google Block นะครับที่เราสร้างเอาไว้นั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าอาจารย์จะเป็นคนสร้างแล้วลิงก์ไปที่หน้าไฟล์ของเราก็เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เข้าไปดูดาวน์โหลดอย่างเงี้ยพอคลิกปุ๊บเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นปิดสิ้นแล้วนะครับเครื่องมือมันหายไปเห็นไหมเข้าถึงได้แต่ว่าคุณแก้ไขไม่ได้คือการให้สิทธิ์นะครับให้สิทธิ์
แต่ถ้าเมื่อกี้ของเจ้าเจษฎาปุ๊บมันปิดเลยสามพวกนี้ก็เรียบร้อยเลยกดปิดก็ไปดูก็ได้วะไม่ตรวจก็ได้วะเพราะนั้นให้ดูเฉยๆก็เหมือนกันแต่ทีนี้ตอนนี้พอคลิกขวาก็ให้แสดงความคิดเห็นเห็นไหมครับจะขึ้นมาเวลาดีไซน์เว็บไม่ต้องไปดีไซน์ให้นั่นหรอกเรียนคอร์สหนึ่งหลายตังค์เอานี้ให้รอดก่อนของฟรีด้วยนะครับ เพราะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะพอให้อาจารย์ไม่ให้มีสิทธิ์ไปเป็นนั่นแล้วเนี่ยนะครับคุณจะได้อย่างนี้เมื่อกี้อาจารย์มีสิทธิ์แก้ไขถูกไหมพออาจารย์ไปแก้ไขตัวเองไว้ปิดตัวเองแล้วไว้ก็มีคนแก้ไขสิทธิ์ได้คนเดียวก็คือคนที่เป็นเจ้าของไฟล์นะครับเดี๋ยวไม่ก็ต้องขอไปใหม่แล้วแต่คุณแล้วว่าจะให้หรือไม่ให้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ อันนี้คือสิ่งที่คนจะต้องเรียนรู้เอาไว้แล้วก็นี่คือโค้งสุดท้ายอาจารย์จะดูว่าคุณรู้จักปรับประยุกต์ความรู้มาใช้หรือเขาเรียกว่ารู้จักบูรณาการความรู้มาใช้เป็นนะครับ อย่างเช่นของตัวณัฐวุฒิเนี่ยนะครับอันนี้คืออาจารย์ได้สิทธิ์เท่าไหร่ได้สิทธิ์สามารถแก้ไขมาโน้ตได้แค่ดูนี่ความเห็นได้ตรงนี้ที่อาจารย์ทำไว้นะครับ รู้ว่าไอ้คนไหนมันจะก๊อปแน่นอนปิดมันเลยนะครับหรือว่าไม่ให้ก๊อปนะครับก็มันจะแร็กแล้วก็ก๊อปปี้ไม่ได้นะครับถ้าจะก๊อปปี้แบบนี้ก็คอนโทรล C ดูว่ามันได้ไหมนะครับหรือไฟล์บันทึกเป็นไฟล์อื่นได้ไหมนะครับเปลี่ยนชื่อไปได้ไหมอาจารย์ได้สิทธิ์นะครับเพราะนั้นการเข้าถึงไฟล์พวกนี้นะครับอันนี้ทีแรกก็นึกว่าโอเคนะมาดูที่ที่มาแล้วมันทำเป็นภาพมาได้ว่านะครับอันนี้ที่เป็นภาพเพราะนั้นตำแหน่งภาพตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับภาพตรงนี้เนี่ยมีลิงก์เห็นไหมครับลิงก์มาอย่างนี้มีข้อความอย่างอื่นไหมนะอันนี้อาจารย์เข้าไปแก้ไขถ้าจะลิงก์คือลิงก์เท่านั้นนะครับแต่ถ้ารูปตัวนี้จะเอาไปใช้เนี่ยมันไม่ถูกระบุตำแหน่งนะครับตัวอื่นยังเป็นเซฟหรือ copy image URL ไปได้เห็นไหมได้ยัง นะครับแต่ถ้าเป็นอยู่ในไฟล์ปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับไม่ได้เพราะนั้นตัวนี้ต้องฝึกต้องดูต้องบูรณาการความรู้กันเราเองสอนทุกเม็ดไม่ได้แล้วนะครับพวกคุณจะต้องการฉลาดขึ้นมันเข้าไฟนอลแล้วนะครับ อันนี้คือตัวที่เป็นงานนะครับแล้วอีกอย่างนึงถ้าอาจารย์แชร์ไว้ปุ๊บตอนนี้แชร์ได้อยู่แล้วนะครับเช่นตัวไหนบ้างเช่นตัวประชิดพินแคนตัวนี้ที่อาจารย์ทำไว้นะครับหรือดูรูปปุ๊บภาพอย่างเงี้ยใช้รูปไหนดีเช่นตัวนี้นะครับแบ่งปันตั้งค่าต่างกันนิดหน่อยนะครับ เปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเปิดได้ไหมคลิกมันจะดูด้านใครอย่างนะครับอันนี้เราเข้าไม่ถึงตัว embed เพราะว่ามัน embed ในเฉพาะของเรานะครับแต่ถ้าไฟล์พวกนี้เนี่ยอันนี้มีจัดการได้ไหมอ๋อนี่คืออัพโหลดเพราะฉะนั้นพวกนี้เวลาที่เปิดใช้งานนะครับเปิดดูได้อย่างเงี้ยตำแหน่งที่เราจะเอามาได้คืออะไร
ต้องเปิดเข้าถึงตรงนี้ซะก่อนนะครับเนี่ยถ้าเป็นภาพนะครับคลิกนะครับแล้วก็ดูนะครับถ้ามันแสดงผลหน้าไหนเช่นตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการ address ตัวนี้เข้ามาใช้ลิงก์ก็ลองนะครับวิธีการลองดูง่ายๆว่าลิงก์นี้ใช้งานได้ไหมกด Ctrl C ตรง address bar แล้วมาเปิดหน้าใหม่ตรง address bar paste ลงไป Ctrl V ลงไปแล้วก็ Call Enter ถ้าหน้าโผล่ก็แสดงว่าอ๋อเข้าหน้านี้ได้เราลิงก์ไปได้นี่ภาพอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นมันจะ copy ได้หรือไม่ได้นะก็เรื่องของคนที่เอาไปทีหลังแล้วนะครับอันนี้คือกรณีที่ให้ดาวน์โหลดแล้วเป็น2จังหวะนะครับกับตัวที่เป็นดาวน์โหลดไฟล์เลยถ้าจะเป็นดาวน์โหลดไฟล์เลยปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะต้องไปฝากไฟล์ที่ไหนเช่นในไหนที่ให้ฝากไฟล์ฟรีเช่นเยอะแยะเลยนะครับหรือในนี้นะครับถ้าคุณจะให้ใช้ไฟล์ร่วมกันก็เหมือนกันนะครับผมก็ทำได้นะครับมันก็จะให้ address มาเหมือนกันก็คือตรงเนี้ย address นะครับเพราะนั้นการดาวน์โหลดมีดาวน์โหลดไฟล์เขาเรียกว่า direct file ก็ดาวน์โหลดเลยเนี่ยจะทำงานต่อเนื่องถ้าเป็นการชี้ไปที่ไฟล์นั้นโดยตรงนะครับ เพราะฉะนั้นเข้าใจในเรื่องของเมนูด้านบนหรือว่าตัวที่เรียกว่าเป็นnew page แล้วนะครับหรือ page แล้วนะเช่นในของกาญจนบุรีเนี่ยนะครับสวิตคอนเนี่ยนะครับก็คือจะขึ้นมาตัวนี้เพราะฉะนั้นการตั้งหัวข้อบางทีก็ถ้าตั้งยาวก็ยาวตามนะครับทีนี้เวลาเราจะแก้ไขนะครับเวลาเราจะแก้ไขเราสามารถคลิก edit ตรงมุมขวานะถ้าเราล็อกอินมาแล้วนะครับแล้วก็มาปรับเอานะครับถ้า edit ก็ต้องเข้าไปโหมดของแอดมินนะครับถ้าเข้าไป edit page แล้วเราจะเห็นว่าในหน้ามันก็จะมีรายการมาแบบนี้นะครับก็คลิก edit แต่ละตัวในนี้ก็จะเห็นเป็นโครงสร้างคร่าวๆว่าเราจะจัดให้มันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราไม่จัดตำแหน่งเลยเนี่ยมันก็จะพยายามอยู่ข้างบนหรือตำแหน่งที่ถูกวางไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคลิก New Page ปุ๊บนะครับเช่นใส่เข้ามาแบบนี้นะครับมีตัวข้างล่างตัวนึงคือ Post Option อันนี้เป็นการกำหนดสิทธิ์ด้านล่างเฉพาะที่เป็นหน้านะครับนะครับตรงนี้นะครับเฉพาะที่เป็นหน้า Leader Comment Allow หรือเปล่าอนุญาตไหมอันนี้คือไม่ได้ Allow ก็ Allow ให้ Comment ได้ในส่วนนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะให้ Comment ไม่ Comment ซึ่งในหน้าของ Post ก็เหมือนกันนะครับเช้ามีปัญหาว่าเขาจะเอาตาไปใช้ท่านประธานคัสเตอร์แต่ถ้าไม่ระวังรักษาแล้วก็ไปเล่นเละอีกนะครับก็แต่ว่าเราจะขึ้นไว้หรือเป็นความรู้ต่างๆแล้วก็ที่จริงมีให้ลิงก์อยู่แล้วที่ทำให้ดูนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอะไร edit html setting convert new line to อย่างเงี้ยก็คือเป็นการใช้รหัสนะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ compose setting เป็นคำ
สั่งในการบริหารจัดการนะครับก็ Public Page ตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเบียดไปแล้วนะพวกนี้แล้วก็ View Block นะครับมันก็จะขึ้นมาถ้าไม่พอก็อยู่ตรงนี้ทำไมมันหลุดหายไปตัวนี้มันหลุดหายไปตรงไหนนะครับมันซ้อนอยู่เห็นไหมอันนี้ต้องไปตั้งความสูงของช่วงหัวอีกทีนึงต้องกลับนะเพราะนั้นทำอะไรต้องทำตั้งแต่ดีไซน์ต้นๆ นะครับมันสั้นอยู่ก็ต้องไปดีไซน์ใหม่ก็ต้องไปนั่งเซตติ้งใหม่ตรงนี้นะทำไมมันหน้าแคบจังวะนะครับก็ส่วนหัวส่วนเมนูก็ไม่ต้องมาจัดดีไซน์ใหม่หรือว่าเข้าไปที่เทมเพลตนะครับ นี่เลยเอาก็ฝึกนะครับฝึกเท่านั้นที่จะช่วยได ินั้นจะทำอะไรก็จะต้องพิจารณาซะก่อนนะครับว่า เราจะใส่อะไรเข้าไปตรงไหนนะครับศึกษาขนาดไว้ให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นมันหลบมันบังนะครับพวกนี้คือมีต้องมีการกำหนดพื้นที่ไว้ให้นะถ้าเราไม่เอาก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กไม่ให้แสดงถ้าเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาก็ทำไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ให้แสดงแล้วไม่แสดงค่อยสลับเอาก็ได้นะครับอันนี้ต้องประยุกต์เองนะครับเอามาแสดงปุ๊บแล้วก็มันก็ไม่ขึ้นแล้ว นะครับอันนี้คือส่วนของการที่เรามาสรุปนะครับแล้วก็ใส่เป็นส่วนของ new page ขึ้นตำแหน่งไว้ข้างบนนะครับก็จะเป็นซ้อน1ซ้อน2ซ้อน3แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์หรือจะลิงก์ไปที่ตำแหน่งอื่นให้เห็นได้ชัดเพราะว่าอันนี้มันจะยาวมันไล่ลำดับไม่ได้แต่ถ้าอยู่ข้างบนก็คือเห็นชัดเจนตามนี้เช่นหลักการบริการออกแบบที่อาจารย์ทำไว้ก็อาจารย์ก็สรุปเป็นตามนี้ก็เป็นหัวข้อเดียวยาวตั้งแต่คอนเซปต์เลยเรียงตามนี้ก็คือ วิธีการคือ copy file มาก่อนไอ้ copy text ก็มาก่อนแล้วก็ให้มาแทรกรูปทีหลังนะครับ copy มาก่อนแล้วก็มาแทรก text ทีหลังเอ้ยไม่ใช่copy text มาก่อนแล้วก็มาแทรกรูปตามตำแหน่งอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็อยากจะเอาภาพมาใส่ตำแหน่งไหนก็เอาเคอร์เซอร์วางแล้วก็ insert image เข้ามานะครับ หรือตำแหน่งลิงก์เข้ามาลิงก์ image เข้ามาพวกนี้ภาพเราก็ดึงขยับขยายเอาเองได้ประมาณนี้ดึงเอานะครับเนี่ยดึงแล้วมันก็จะจัดเรียงให้เองลำดับแล้วก็ขอให้เป็นจัดเลฟนะครับจัดเลฟคือจัดเสมอซ้ายทีนี้ถ้าคุณอยากจะแก้ไขให้มันดูดีอย่างเช่นตอนท้ายๆเนี่ยมันทำไมของอาจารย์อยู่กับที่วะของข้าพเจ้าเองข้างล่างหายเป็นไกลกว้างเป็นคืบเลยอยู่ที่การแก้ไขประสบการณ์ตรงนี้เช่นนะครับโหมด edit html นี่คือตำแหน่งที่เป็นโค้ดภาพที่ลิงก์มาศึกษาเอาไว้นะครับแล้วพวกที่เรียนเทคโนโลยีเพื่อการแบบให้สินเนี่ยเจอแน่ๆเนี่ยตำแหน่งภาพวิดแล้วก็ตรงที่บอกว่า margin bottom
0 EM EM ก็คือ M เขาเรียก M คือระยะห่างมันจะมีเป็นพิกเซลที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นพิกเซลแต่ระบบนี้เขาจะใช้โค้ดเขียนว่าเป็น M มันจะมี M มีพิกเซลมีพอยต์นะครับที่เขาใช้เป็นภาษาในการเขียนโค้ด HTML นะครับเนี่ยตรงหลังคำว่ามาขึ้นแดดบอททอมนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดของอะไร โหมดของโค้ดนะครับเนี่ยนี่คือขนาดมาขึ้นไรเท่ากับ1ก็คือห่างประมาณ 1m dm คือประมาณสัก10พิกเซลหรือประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยใส่0ถ้าเห็นเป็น1แล้วก็ใส่0ก็คือไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ถ้าใส่กรอบด้วยอย่างเช่น margin right เท่ากับ1อันนี้คือ margin height คือความสูงนะครับทีนี้มันมีคำว่า border ไหมก็ต้องดูว่าเราจะใส่ตรงนี้ได้ไหมบางทีคำสั่งในหน้าของที่เราเห็นนะครับมันไม่ให้ใส่บางทีต้องมาใส่ในนี้เอาเนี่ยเห็นป่ะ image border เท่ากับ0เนี่ยถ้าเราใส่1ก็นะครับดูตรงนี้ลองเซฟดูถ้าเรารู้คอสนะครับใส่1ปุ๊บนะครับแล้วก็เซฟ publish แล้วกลับไปดูนะครับอันนี้คือตำแหน่งภาพที่1 2 3นั่นเองนะครับ ในหน้าที่เราแก้ไขนะครับขั้นตอนของการในการออกแบบเราก็จะใส่ขอบไปด้วยแต่นี่มันจะใส่ขอบแล้วเว้นขาวให้อัตโนมัติด้วยนะครับ border คือขอบหรือกรอบของพวกคุณอาจจะตรงนี้ด้านล่างเนี่ยอาจจะห่างๆหน่อยแต่อาจารย์แก้เป็น0ครับตรงmargin that bottom นะมันก็จะหาน้อยขึ้นนะครับบางทีเนี่ยพวกนี้อยู่ที่ออโต้นะครับมันอยู่ที่การเลื่อนไหลนะถ้าเราจะจัดให้เรียบร้อยก็คือเราต้องคํานวณรูปแล้วก็มีเนื้อหาใส่ซะก่อนแล้วถึงแซกภาพไม่งั้นก็จะอิเล็กเคะนะครับตัวเองนะครับอันนี้คือการแทรกตัวหน้าเพจขึ้นหน้าส่วนหัวไว้ส่วนหัวของเว็บบล็อกไหน